สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์นะครับเซ็นดีเด็กนั้นยังคงยืนเหนือ 1,690 จุดได้แข็งแกร่งในเช้านี้นะครับล่าสุดบวกต่ออีก 1.65 จุดถึงแม้เมื่อสักครู่นี้จะมีบางช่วงบางตอนนะครับย่อหลุด 1,8690 ลงไปบ้างแต่ก็ดีดกลับมาได้นะครับนักวิเคราะห์จะประเมินกลยุทธ์เช้านี้ยังไงนะครับติดตามในช่วงของ Trade Time ครับเช้านี้นะครับอยู่กับคุณพเดิมภพสงเคราะห์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับสวัสดีครับพี่ต้นครับครับสวัสดีครับแนะนำยังไงดีครับกลับมายืน 1,690 จุดแบบนี้ตลาดก็เริ่มจะไม่มีปัจจัยใหม่ๆนะครับช่วงนี้เราควรจะใช้กลยุทธ์ไหนดีครับครับผมก็ช่วงนี้ยังใช้เล่นแบบเข้าไวออกไวนะครับก็ดูสถานการณ์ของธีมของการลงทุนให้เร็วนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีปัจจัยลบค่อนข้างเยอะแต่ว่าอย่างที่คุณแชร์บอกก็คือเป็นปัจจัยลบเดิมๆนะครับที่อาจจะเพิ่มความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นฝั่งของ Emerging Market ก่อนหน้านี้ก็มีอินโดก็อินเดียนะครับที่ใกล้เข้ามาหน่อยนะครับวันนี้ทางฟิลิปปินส์นะครับก็มีการประกาศตัวเลขยอดขาดดุลการค้าเดือนกรกฎาคมที่เพิ่มขึ้นจากเดิมคือ 3,188 ล้านเหรียญสหรัฐก็ปรับเป็น 3,546 ล้านเหรียญสหรัฐนะความหมายคือนำเข้าเพิ่มขึ้นแต่ว่าส่งออกเพิ่มขึ้นน้อยกว่านะครับก็ทำให้ฟิลิปปินส์นั้นขาดดุลการค้าก็ส่งผลต่อดุลบัญชีนภัทรแล้วก็ส่งผลต่อค่าเงินในเปโซของฟิลิปปินส์นะครับที่วันนี้ก็อ่อนค่านะครับถ้าดูตั้งแต่ปลายเดือนก็ 53.50 เปโซต่อเหรียญนะครับเป็น 54.01 เปโซต่อเหรียญนะครับก็แสดงว่าภาพของตัว Emerging Market เนี่ยก็ระมัดระวังนะครับแต่ว่าปรากฏว่าประเทศไทยก็อาจจะดูความแข็งแรงที่ดูดีกว่าทั้งตัวเลขเงินสำรองทั้งตัวเลขดุลบัญชีอัตราพัฒน์นะครับก็ทำให้เงินบาทเราไม่อ่อนค่านะครับแล้วก็ฝรั่งก็อาจจะยังไม่ได้ขายแต่กับว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ขายจริงๆนะคือขายแค่187ล้านแต่ว่านักเก็งกำไรเนี่ยช็อตฟิวเจอร์ 6,629 สัญญานะครับก็แสดงว่าณวันนี้ประเด็นเรื่องของแรงขายต่างประเทศก็อาจจะไม่มีนะครับถ้าเป็นระยะยาวนะแต่ว่าระยะสั้นก็อาจจะมีเทคกันขายกันบ้างนะครับนั่นคือประเด็นในประเทศแล้วก็ Emerging Market นะครับส่วนประเด็นเรื่องของตัวดอกเบี้ยนะครับก็คงต้องติดตามว่าอเมริกาหลังจากมีการประกาศตัวเลขอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น 2.9% เดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ดูดีขึ้นแล้วก็อเมริกาอาจจะมีการลดขนาดงบดุลที่เพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้ความกังวลตรงนี้ตกไปที่การประชุมวันที่25-26นะครับก็อาจจะดูว่าการขึ้นดอกเบี้ยนั้นเป็นอย่างไรซึ่งคงจะขึ้นนะครับแต่คงต้องดูดอทพอตในปีหน้าว่าจะปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่ซึ่งสถานการณ์แบบนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นข่าวลบแต่ว่าก็คงข่าวลบที่ทุกคนคงรับข่าวไประดับหนึ่งแล้วแต่หรือแม้แต่เรื่องของตัวธนาคารกลางยุโรปนะครับก็คือ ECB จะประชุมวันที่19-13นะครับก็ดูว่าหยุด QE สิ้นปีแล้วทำอะไรต่อนะครับรวมไปถึงตุรกีที่มีเป้าหมายในการที่โดนโจมตีอยู่แล้วนะครับว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่นะครับรวมไปถึงทางสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาก็พูดกันมาซ้ำไปซ้ำมากันมาเกือบ 3-4 อาทิตย์แล้วนะก็แสดงว่าณวันนี้ประเด็นเรื่องของการลงทุนเนี่ยผมมองว่าหุ้นก็คงจะซึมๆนะครับแต่ว่าอยากให้รับตรงวันแถว PE 15.5 เท่าเมื่อวานนี้ก็ลงไปเกือบเท่านะคือ1680แต่ PE 15.5 เท่าเนี่ยอยู่ที่1672แล้วก็คือว่า1672ก็รับแนวต้านก็คือ 1,700 จุดครับอืมครับผมโอ้ถ้าอย่างนั้นแถวนี้ก็ใกล้แนวต้านมากกว่าแปลว่าต้องเป็นจังหวะในการดูขายออกไปมากขึ้นเหรอครับช่วงนี้ก็อยู่ตรงกลางพอดีนะครับขึ้นอยู่กับว่าถ้าเป็นตัวใหญ่ก็อาจจะขายก่อนนะครับแต่ตัวไซส์กลางไซส์เล็กที่มีธีมข่าวของการลงทุนก็คงอาจจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะซึ่งการโฟกัสหลังจากมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของไทยเดือนกรกฎาคมหลายตัวแย่หมดนะฮะเริ่มจะซอฟต์ไม่ใช่แย่หมดก็คือเริ่มจะโตน้อยลงนะยังดีอยู่แต่โตน้อยลงแต่บางตัวที่เคยโตน้อยอาจจะต้องโตเพิ่มอย่างเช่นเรื่องของการบริโภคนะครับโดยเฉพาะรายได้เกษตรกรที่เริ่มกลับมาโตขึ้น 6.5% เดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ตัวเลขนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น 1.5% หรือแม้แต่ตัวเลขของยอดขายวัสดุก่อสร้างนะครับเดิมคือลบไป 0.9% ตอนนี้บวกขึ้นมา 8.7% รวมไปถึงราคาวัสดุก่อสร้างก็เพิ่มขึ้นจาก 4.4 เป็น 4.7% ผมเลยบอกว่าผมก็เลยขมวดไอ้ตัวเลขที่มันดีๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหุ้นเซกเตอร์หรือว่าตัวไหนนะครับซึ่งจะโฟกัสไปที่2ตัว1ก็คือหุ้นของโกลบอลนะครับก็ขายวัสดุก่อสร้างด้วยขายต่างจังหวัดเน้นที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับก็กำไรปีนี้เรามองว่าจะโตขึ้นสัก 10% ปีหน้า 14% แต่ว่า PE อาจจะแพงไปนิดนึงคือ36เท่าแต่คิดว่าเต็มดูน่าสนใจอีกตัวนึงก็คือห้างโรบินสันนะครับหรือโรบินนะครับที่กำไรปีนี้โต 11% ปีหน้าโต 9% แต่ PE อาจจะต่ำนิดนึงคือ21เท่านะครับก็เลยมองว่าตัวที่ประโยชน์จากประเด็นเรื่องของการฟื้นตัวของการบริโภคแล้วก็ยอดขายวัสดุก่อสร้างก็เลยชอบโกลบอลแล้วก็ตัวโรบินสันครับ
ครับผมแต่ว่าช่วงต้นพี่ต้นบอกว่าหุ้นตัวใหญ่ช่วงนี้อาจจะต้องเลี่ยงหรือว่าขายออกไปก่อนแปลว่าเรากลัวอะไรล่ะครับพี่ต้นครับครับผมก็คงเป็นกลัวในเรื่องของภาพใหญ่ของต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นกลุ่มพลังงานนะครับก็คือถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องของสงครามการค้าถ้าโดนอีกรอบนึงหรือว่าทิศทางของดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ดอลลาร์แข็งดอลลาร์แข็งราคาน้ำมันก็อาจจะลงนะครับถึงแม้ว่าระยะสั้นมีการรีบาวด์ของกลุ่มน้ำมันมาจากซัพพลายของตัวอิหร่านที่อเมริกาจะมีการบอยคอตก็ตามนะครับแต่ว่าราคาหุ้นสังเกตว่าไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมไปถึงภาพของฟันโฟที่อาจจะคือในการเข้าเนี่ยคงยากนะครับอาจจะมีการไหลออกมากกว่าก็เลยมองว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานกลุ่มแบงค์นะครับระยะสั้นเนี่ยผมกลัวว่าโดนเทคคือกลุ่มแบงค์กลุ่มพลังงานอยากให้ดูตามเซตอินเด็กซ์นะครับคือใกล้พันเจ็ดคุณก็ขายลงมาพันหกร้อยเจ็ดสิบคุณก็ซื้อนะครับหรือถ้าหลุด1670คุณก็ต้องคัดลอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยมองภาพของหุ้นใหญ่เนี่ยคงต้องดูภาพประกอบของตัวเซตอินเด็กซ์เป็นหลักมากกว่าครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่ต้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคำเตือนก็คือระมัดระวังนะครับแนวต้านบริเวณ 1,700 จุดนะครับแล้วก็แนวรับสำคัญพี่ต้นบอกว่า1672เป็นจุดที่น่าเข้าไปซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับเช้านี้ชอบ2ตัวนะครับเป็นตัวของ Global แล้วก็ Robinson นะครับไปดูเจ้าอื่นกันบ้างนะครับโดยเช้านี้ดูมาให้คุณผู้ชม3เจ้านะครับหลักทรัพย์ Globex นะครับชอบตัวของMIL แล้วก็ TKN นะครับ UOB KHN ครับชอบ VA แล้วก็กันกุลขณะที่ IRA ชอบตัวของชอการช่างครับเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันในเบรกนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะพาไปพบกับรางวัลในงาน Money and Banking Award ครับวันนี้เป็นธนาคารที่มีบริการดีเด่นนะครับยอดเยี่ยมในประเภทของสินเชื่อบุคคลครับก่อนที่ช่วงหน้าจะกลับมาพบกับเรื่องราวของการลงทุนกับซิติโกกันครับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนครับขอเรียนเชิญคุณอาภิพันธ์เจริญอนุสรรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสผู้บริหารสูงสุด Retail Lending Product Retail Payment Facility Management ขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลครับดิฉันในนามธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีค่ะที่ธนาคารได้รับความไว้วางใจนะคะจากผู้ใช้บริการในงาน Money Expo นะจากการสอบถามของสวนดุสิตโพนะคะก็แสดงให้เห็นว่าลูกค้ายังให้ความไว้วางใจแล้วก็ในบริการของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสำหรับสินเชื่อบุคคลนะคะธนาคารก็มีความมุ่งมั่นนะคะที่จะพัฒนาสินเชื่อบุคคลนะคะและการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านเนี่ยต่อไปนะคะ